จำพรรษาอยู่ที่วัดนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เราเรียนไปหมดแล้ววันนี้ครับครูมีกิจกรรมนะมีกิจกรรมให้เล่นนะครับเคยเล่นปริศนาสอดไฟไหมเคยครับเคยจะเคยให้ทำแล้วนะครับอ่ะอันนี้จะเป็นรูปปริศนาอักษรไฟนะครับโดยให้นักเรียนเนี่ยหาคำที่เป็นวันสำคัญพระพุทธศาสนาทั้งหมด7คำนะครูจะให้เวลาอย่างที่เอาให้ถูกนะเอาให้ถูกนะนะครับโดยพอนักเรียนได้แล้วนักเรียนก็เขียนคำตอบทั้ง7คำลงบนนี้นะลงบนนี้นะนะครับแล้วด้านหลังให้นักเรียนเขียนว่าวัดคำที่หนึ่งนี้นักเรียนได้เช่นอะไรดีวันอะไรวิสาขบูชานักเรียนก็เขียนว่ามันมีความสำคัญอย่างไรเกิดขึ้นวันไหนตรงกับวันไหนนะครับประชาชนให้ความสำคัญอย่างไรหรือเกิดเหตุการณ์อะไรในพุทธกาลบ้างนะครับให้นักเรียนเขียนไปความรู้ที่เคยเรียนมานะครับเป็นการสรุปองค์ความรู้นะครับอ่ะแบ่งอ่านักเรียนเริ่มดูได้เลยนะครับผมมีตัวใหญ่ให้ดูด้วยนะครับลองช่วยหน่ะเอาสิบนาทีพอไหมไม่พอเอ้ยง่ายจะได้สำหรับเกมชายสำหรับพิธีพงศ์นะครับน่าจะได้ชนะ10นาทีได้อยู่แล้วลองดูครับมีแค่7คำเองนะพอได้คำที่ได้แล้วช่วยดูความถูกต้องเลยลูกคำบางคำเนี่ยอะไรหาไม่เจอโอ้โหใช่มีส่วนที่สิ้นไปพอได้คำแล้วเนี่ยเขียนความหมายข้างหลังให้ครูด้วยนะนะครับลองนึกดูว่ามันเป็นความสำคัญอย่างไรนะครับมีหลักในวันนั้นมีหลักอย่างไรนะครับมีประเพณีใดบ้างเช่นเข้าพรรษามีประเพณีอะไรบ้างครับที่เกิดในวันเข้าพรรษาแห่เทียนถวายตักอาบน้ำฝนใช่ไหมนะครับมันมีคำยุคคำแหละที่ผมก็ไม่ได้เจอหนังนะอ่านเยี่ยมมากนะบอกว่ายังหาไม่เจอแต่ดูก่อนว่ามีควันไหนบ้างไปหลังเฮ้ยอะยี่สิบไม่ใช่วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคำนี้ไม่ใช่นะเนี่ยอันนี้ตามหาครบแล้วนะครับลืมบอกไปมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แนวแนวแรกคือแนวตั้งแนวที่2คือแนวนอนแนวตั้งง่ายๆแนวนอนคือจากซ้ายไปขวานะครับไม่มีย้อนนะผมไม่ได้ทำยากขนาดนั้นจากซ้ายไปขวานะครับเป็นเขียนหนังสือปกติแล้วอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นแนวทะแยงทะแยงก็มีทะแยงเดี๋ยวผ่านไป5นาทีครูจะเฉลยว่ามีคำอะไรบ้างเรียกความหมายใช่
เฮ้ยม.3 แล้วอันนี้ป.6 ยังหาได้เลยป.5 ป.6 ใช้เวลา2นาทีก็ได้ในการหาใช่แล้วอันนี้ดีนะมันใช่หรือเปล่านะอ่ะผ่านไป3นาทีครับวัยยังต้องมีระหว่างที่นักเรียนหานะครับระหว่างที่นักเรียนกำลังทำอยู่นะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะแบ่งกลุ่มนะครับด้วยวิธีการที่นักเรียนเคยชิมนะครับนั่นคือการสูบดีมากครับเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มนะครับสิ่งที่จะให้ทำก็คือให้นักเรียนเนี่ยนะครับสร้างบทบาทสมมตินะสร้างบทบาทสมมตินะครับขึ้นมานะครับโดยนะครับครูจะกำหนดว่าในแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับให้สร้างบทบาทสมมติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นได้กลุ่มเข้าพรรษานักเรียนก็ไปคิดบทบาทสมมติครับว่าเราจะเอาอะไรมานำเสนอให้เพื่อนเข้าใจว่าวันเข้าพรรษาคือวันอะไรวันเข้าพรรษาคือมีหลักการใดบ้างในการวันในวันเข้าพรรษาหรือมีประเพณีอะไรบ้างนะครับลองนำเสนอข้อมูลโดยใช้ได้ทำบทบาทสมมตินะครับมีเหตุการณ์ขึ้นมาเดี๋ยวจะแบ่งกลุ่มนะครับตอนนี้ให้นักเรียนเขียนให้เรียบร้อยนะครับเขียนชื่อลงในใบงานด้วยนะครูเห็นทุกคนหลายๆคนเริ่มเสร็จแล้วมีใครไม่เสร็จบ้างครับไอ้ที่หานั้นหาผมอยากหาหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยนะครับดูนะถูกหรือเปล่านะนะครับคำแรกครับออกพรรษาตรงกับเราไหม
ูกไหมตรงนะออกพรรษาอ้าวครั้งต่อไปมีออกก็ต้องมีเข้าเข้าอยู่ตรงไหนเข้าก่อนตรงนี้ใช่ไหมครับดูนะครับเอาเข้าพรรษานะครับเข้าพรรษาลูกประทัดคำต่อไปครับมาคะบูชาตามเจอยังมาคะบูชาโอเคนะครับมาคะบูชาคำต่อไปครับวิสาขบูชาแนวทะแยงนะเจอไหมตรงไหมใครไปเจอวิสาชาก็มีนะดูรอบไว้อยู่นะวิสาชานะเอาคำต่อมาครับอาสารหะบูชาอาสารหะบูชานะครับอ่ะอีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอัตถมีบูชานะครับอัตถมีบูชาอยู่ด้านบนถูกปะมีคนพิมพ์อยู่นะอัตถมีบูชาคำสุดท้ายธรรมะสวรรค์นะครับธรรมะสวรรค์อ่ะตรงแล้วให้ความหมายด้วยครับให้ความหมายให้ด้วยนะเดี๋ยวครูจะสุ่มจับกลุ่มให้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะสมมุตินะคิดบทบาทสมมุติของตัวเองขึ้นมาแล้วให้ความรู้เพื่อนๆติดว่ากลุ่มที่เราได้ไปเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเช่นอัฐมีบูชาเพื่อนอาจจะยังจำไม่ได้ลองบอกที่อัฐมีบูชาสำคัญอย่างไรตรงกับวันขึ้นหรือแรมอะไรนะครับแล้วในหลักการปฏิบัติปัจจุบันเราทำอะไรนะเอาเป็นบทสั้นๆลูกไม่ต้องรู้แหละละครหลังข่าวไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับเป็นบทสั้นๆสนทนา3 4คนนะครับพร้อมมันจะมีหมด7กลุ่ม7กลุ่มนี้หมด7กลุ่มนี้หมด3 2โอเคนะครับเสียงครับเดี๋ยวพอครูแบ่งสุ่มเสร็จนะแบ่งสุ่มเสร็จเธอมาเรียนตามนี้นะทั้งหมด10กลุ่มใช่ไหมครับ
พอได้สมาชิกแล้วนักเรียนเริ่มศึกษากันได้เลยว่าจะแสดงบทบาทสมมุติอย่างไรนะบทบาทสมมุติอย่างไรนะประชาผู้ใหญ่พูดแล้วเราต้องกล้าแสดงออกเพราะฉะนั้นวันนี้แหละเราจะวัดกันเลยนะใครมีความกล้าแสดงออกผลงานดีเยี่ยมนะครับมีรางวัลให้ผลงานดีเยี่ยมมีรางวัลให้พยายามคิดบทบาทที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะนะครับทุกคนมีส่วนร่วมห้ามกูซุ่มเลยได้ป่ะซุ่มเลยได้ป่ะโอเคทั้งหมด7กลุ่มนะครับอ้าวตามนี้ครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งนะครับเข้าพรรษานะครับเข้าพรรษากลุ่มที่สองออกพรรษานะครับสามมาฆบูชานะครับสี่วิสาขบูชาเพราะฉะนั้นใช้กลุ่มวิสาขบูชานี้เอาให้เยี่ยมยุ่งไปเลยนะวันสำคัญเยอะแยะเลยนะครับห้าอาสาฬหบูชาหกอัฐมีบูชานะครับคะแนนที่จะให้นะครับเกณฑ์ในการให้คะแนนเริ่มนะครับข้อมูลครบถ้วนบอกเพื่อนได้ครบว่าประวัติเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เราปฏิบัติต้องทำในวันนั้นเป็นยังไง2นะครับความสนุกสนานนะครับและความสนุกสนานด้วยนะครับเพราะนั้นทำให้ดีทำให้ดีอ้าว7กลุ่มครับจับกลุ่มแล้วนั่งตามได้เลยนะครับอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวทำไมกลุ่ม7เป็นอย่างนี้วันนี้ใครไม่มาบ้างลูกเอาใหม่เอาใหม่หัวมันเดี๋ยวไม่ใหม่ไม่ใหม่เฮ้ยจะมีกลุ่มที่จะมีต้องกว่าว่าจะมีต้องหมดอ่ะทำไมทำไมทำไมมีกลุ่มเดียวกลุ่มต้องเหรอกลุ่มต้องไม่ดีแล้วกลุ่มเฮ้ยกลุ่มพวกมีไม่ต้องหมดกลุ่มพวกมีไม่ต้องหมดใครได้กลุ่มดีนี่ทำไมมาแล้วมาแล้วสายแล้วโอ้ยมาเดี๋ยวกลุ่มเดียวคุณจะไม่ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้มีใครไม่มาวันนี้บอพิษมีพรมวิทย์ครับไปอีกเออนัทนัทพงษ์พงษ์เงินพงษ์เงินนะครับอีกใครไม่มาอีกใครไม่มาอีก2คน2คนป่ะ2คนนัทวุฒินัทวุฒิเนี่ยจะไปต้องคุยกันดีกว่ามีได้แห่ตามนี้ครับเดี๋ยวให้คนที่5คนที่5ของกลุ่มไปอยู่กลุ่ม7คนที่5ของกลุ่มไปอยู่กลุ่ม7กูร้องไอ้แหกอาจารย์ไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าอีทนั่งเลยนั่งตามกลุ่มเลยไอ้บ้าก็คือคนที่5ไปได้หนาด้วยคุณนี่ฮะทำไมอ่ะตู้อ่ะไม่มาเลยจ้าออกเพื่อนไม่มาอ่ะได้คุณนี่ฮะไม่ต้องไปนอกนั้นกลุ่ม1 2 3 4 6ของคุณนี่ฮะไปอยู่กลุ่ม7อ่ะเรียงตามกลุ่มเลยครับนั่งตามกลุ่มเลยโอ้โหเก่งมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่ถือที่นี่เลยถ้าจับกลุ่มเลยครับจับกลุ่มเลยให้เวลาเวลาที่ในการคิดบ
คนมาเฮ้ยไอ้การนั่นแหละไอ้การนี่เฮ้ยเอาแบบง่ายๆนะ5นาทีครับในการซ้อมบทบาท5นาทีในการซ้อมบทบาทตอนนี้ 11:40 เราเริ่มตอน 11:45 โอเคครับเวลาจะไปโชว
แล้วอ้าวใครเหนื่อยสองนาทีคุณเหนื่อยหมออีกสองนาทีคุณเหนื่อยหมอพร้อมแล้วเดี๋ยวไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาต้องการอุปกรณ์อะไรต้องการครับบ้านฮะบ้านเอาลูกโลกูเนี่ยเป็นจริงบ้างเลยเอาชาติไหมต้องการชาติอะไรก่อนได้ครับต้องการให้บ้านก่อนลูกูไปก่อนต้องการชาติไหมครับบ้านขาดงานนะบอกก่อนได้เดี๋ยวจะเสนอชาติให้บ้านให้ดูแลตรงครับห้าห้องเลยเอาโต๊ะใช่ไหมอาเล็กหนึ่งนาทีครับปุ่มไหนพร้อมเลือกก่อนปุ่มไหนพร้อมเลือกก่อนอีกหนึ่งนาทีพอเวลานะครับเวลาจะมาดูความนะว่าแต่กลุ่มได้มีการนัดแนะแบบไหนครูเชื่อว่ามันต้องมีแบบฮาๆแน่เลยกลุ่มไหนพร้อมครับเดี๋ยวเลยกลุ่มนั้นพร้อมอ่ะก่อนเลยไม่เลี่ยงครับเอาซูมที่พร้อมเลยบาสเพื่อนเธอพร้อมแล้วเอาเลยครับทุกคนฟังเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ากลุ่มที่เขาเสนอเนี่ยเขาเสนอตัวจริงว่าหรือเปล่านะครับเฮ้ยพวกใหม่ได้นะคนเดียวพอคนเดียวพอดูบอสกันมาแล้วนักเรียนนักเรียนต่อไปด้วยใครพูดบ้างคนเดียวเลยสวยใกล้ๆกับตาก่อนกับตาก่อนอ้าวดูครับดูนะว่าเพื่อนเสนอครบบ้างนะเอาบอกก่อนตัวแทนบอกก่อนตัวแทนบอกก่อนว่าวันนี้จะนำเสนอวันสำคัญอะไรวันนี้จะมานำเสนอวันสำคัญเกี่ยวกับธรรมสวรรค์นะครับจะมานำเสนอเกี่ยวกับธรรมสวรรค์นะครับญาติโยมฟังธรรมกันนะปนมือปนมือนะโมนะโมนะโมมันโก้จริงตื่นตอนเช้าบินเถอบาทโปรดจมญาติทักทายใกล้ๆบินเถอบาทด้วยมอเตอร์ไซค์บิดจนบิดไม่สะใจโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาวันไหนเนี่ย
จนตอนเช้าแล้วเข้ากุฏิรออีกหน่อยสิแล้วกูลุกกินเพนเก็บมาม่าไว้กินตอนเย็นแต่หิวเล่นๆกินเย็นตาโฟโอ้โหโอ้โหนะโมตัสสะภะคะวะโตอิติปิโสภะคะวาภาหุงภะสุตตะปะวันตุสัพพมังคละก้าวครับเวจบเลิกตากาวคุณจะด้วยให้ความรู้หน่อยกับมาสัปดาห์ไอ้การพูดดิพูดเลยพูดอีกให้ความรู้หน่อย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 วันธรรมสวนะครับคือวันฟังธรรมหรือวันพระครับที่ทุกคนมาฟังธรรมกันนะครับตรงกับวันอะไรบ้างครับตรงกับวันอะไรบ้างจำได้ไหมวันพุธมีวันพระเล็กกับวันพระใหญ่วันพระเล็กตรงกับขึ้นอะไรขึ้นอะไรวะวันพระเล็กขึ้นอะไรแปดครับกับไม่รู้ว่าแล้วดูนี่ตั้งจันหนึ่งเลยวันพระใหญ่ตรงกับขึ้นตรงกับแล้วก็เหมยกลุ่มแรกหน่อยครับกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2เนี่ยครูก็จะเริ่มแบบพิจารณาอ๋อพร้อมเร็วเว้ยนะกลุ่มแรกพิจารณาไปแล้วพร้อมเร็วมากเลยนะครับก็จะมีรางวัลให้ครับกลุ่มที่2พร้อมยังกลุ่มที่2พร้อมยังครับขอให้กลุ่มแรกทําให้ดีนะกลุ่มแรกทําให้ดีนะเอาละครับมาเดี๋ยวหมดเวลาฝันของยังพร้อมยังกลุ่มวิวจะพร้อมแล้วนะพร้อมยังสองบทมีสองบทพร้อมยังพร้อมนี่พร้อมยังได้วันอะไรครับอัฐมีบูชาวันอะไรออกมาให้ความรู้เพื่อนๆแค่นั้นเองนั่นสิไปกลุ่มแล้วกดดันแล้วกลุ่มแล้วกดดันแล้วเพิ่มก็มีกลุ่มกลุ่มใหม่ที่พอเลยมันไม่จำเป็นต้องสนุกแน่โอเคอ่ะต่อมือกลุ่มที่สองหน่อยนะครับกลุ่มสองนะครับเป็นวันเข้าพรรษานะครับแต่งกี้มันลุกเดี๋ยวเราแต่งกี้ป่ะไม่ต้องทำเดี๋ยวเสร็จตัวมันก็ว่าพูดกันนานพูดกันเต้ไปก่อนแล้วก็ออกมาแล้วก็ถัดมาแล้ววันเมื่อดูพักภูมิพรุ่งนี้เป็นวันข้าวพรรษาเราไปแห่เทียนแล้วก็ไปทำบุญกันเปล่าไปสิไปไปงั้นเราไปหาซื้อเทียนกันก่อนไปไปกระลุกกระสุนพูดใส่ใหม่พูดให้เพื่อนฟังด้วยวันต่อมาพักยืมมาครับดังๆให้เพื่อนฟังเจอพี่วันนี้ครับพี่กำบัตรไปยืมเดียวเฮ้ยฟังพาเทศเฮ้ยร้านจานไม่ต้องฟังร้านเทศแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้านจานขอไปร้านเทศเดี๋ยวอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอวิวาเทเมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกโสวาคตะภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมะสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิไปญาติโยมเวียนเทียนเวียนเทียนนะครับเวียนเทียนรอบละ3รอบนะครับเมื่อวันเข้าพรรษาครับตรงวันที่1ค่ำเดือน8เป
็นวันที่พระสงฆ์จะอยู่ประจำวัดเป็นเวลา3เดือนนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับคนที่2วันอะไรครับวันเข้าพรรษานะครับคนที่2วันเข้ามาวันเข้าพรรษานะอ่ะกลุ่มต่อไปเดี๋ยวหมดเวลานะกลุ่มไหนไม่ได้ดีเซนต์นะไม่ได้คะแนนนะครับหลังก็ลุกแล้วครูคะเธอกว่าเธอจะลุกห้องเราเนี่ยห้องเรานี่ผู้หญิงก็น้อยอยู่แล้วดูกลุ่มนี้เอาผู้หญิงไปอัดไว้3คนสิบครับพูดดังๆนะพูดให้เพื่อนฟังนะพวกเรามาจากกลุ่ม3ได้วันมาฆบูชาค่ะเธอวันนี้วันมาฆบูชาใช่ไหมใช่แล้วมันประวัติความเป็นมาหรือว่ามันเป็นยังไงมามันเป็นยังไงอ๋อตามพุทธประวัติแล้วเป็นวันที่พระสงฆ์มารวมตัวกัน 1,210 องค์โดยที่ไม่ได้นัดหมายและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพูดโอวาทปาติโมกข์และในปัจจุบันต้องปฏิบัติยังไงตอนเช้าทำบุญตอนกลางวันบำเพ็ญประโยชน์เช่นกวาดวัดตอนเย็นเวียนเทียนแล้วตามวันแล้วนี่มันขึ้นประมาณกี่ค่ำกี่แรมเป็นยังไงอะมันคือวันที่15ค่ำเดือน3ไงต่อวะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วสรุปไปเลยไอ้เนี่ยป่ะคุยทำปั๊บทำเลยว่ากิจกรรมตอนเช้าก็จะเป็นการทำบุญขอมีมุดด้วยบาดๆไปปุ๊บๆเลยก็บอกว่าให้พรส่วนอะไรก็ได้ส่วนอะไรก็ได้ไปบวชแล้วนะไปบวชเองส่วนอะไรก็ได้ให้พรเป็นบ้างเจ้าอายุวันนุสุขพลังอายุวันนุสุขอายุวันนุสุขังพลังสาธุตอนกลางวันก็จะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เช่นการขวัดวัดขวัดวัดขวัดวัดทำไงเป็นภาพตอนเย็นก็จะเป็นการเวียนเทียนไปเวียนชอบโอ้ยเวียนเทียนเวียนหัวแทนค่ะจบแล้วค่ะอาตุ้มเวียนไหมครับวันนี้ไม่มาเลยนะวันอะไรครับมาครับบูชาวันที่พระสงฆ์มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายกี่รูปในวัน250รูปนะครับล้วนโอเคกลุ่มต่อไปมาเอาแล้วกลุ่มนี้มีหวังไม่มีนะครับไปมาสวัสดีครับพวกเรากลุ่ม5วันอาสาฬหบูชาครับเฮ้ยเธอเรามีรายงานที่ต้องทำวันอาสาฬหบูชาแต่เราไม่รู้ข้อมูลเลยอ่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังเองวันอาสาฬหบูชาคือวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3ประการอ๋อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหรอใช่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถูกต้องคือตรงกับขึ้น15ค่ำเดือน8งั้นเดี๋ยวพวกเรา2คนไปช่วยเธอทำรายงานก็แล้วกันนะ
โอเคต้องมือให้เพื่อนครับกลุ่มนี้กลุ่มนี้วันอะไรสารหะบูชานะครับเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3ประการนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โอเคต้มมืออ่ะคุณกระบายปิดท้ายปิดอ๋อนี่อีกปิดท้ายจะต้องแจ่มหวานแล้วล่ะอยู่กับวันหลังนี่นักเรียนเต้นพูดดังๆเต้นให้พูดให้เพื่อนได้ยินนะครับสวัสดีครับผมมาจากกลุ่ม6ได้วันอัคคีบูชาให้ความรู้หน่อยให้ความรู้หน่อยให้ความรู้หน่อยว่าคืออะไรว่าคืออะไรวันอัคคีบูชาคล้ายวันพระเพลิงถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้าตรงตามแรม8ค่ำเดือน6ดูจากที่เพื่อนแสดงวันอะไรครับวันอัฐมีบูชาวันที่ถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมครับตรงกับแรม8ค่ำเดือน6อ้าวคุณสุดท้ายเร็วมาเร็วตรงนั้นแล้วเฮ้ยไม่พูดอะไรนะวันนี้วันสวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4นะคะได้หัวข้อเรื่องวันวิสาขบูชาค่ะเธอพวกวันนี้วันอะไรวันพุธไงเฮ้ยไม่ใช่วันนี้วันวิสาขบูชาใช่วันนี้วันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันที่15ค่ำเดือน6โดยเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันขอบคุณค่ะโอเคเพื่อนวันอะไรครับวันอะไรวันวิสาขบูชาแล้วปัจจุบันเรายกย่องให้วันนี้เป็นวันอะไรครับวันสำคัญสากลนานาชาติวันนี้วันพุธอ้าวกลุ่มสุดท้ายมาเร็วๆๆกลุ่มสุดท้ายแล้วไปจูนนี่ไงจูนทีเด็ดเปล่ากดดันเฉยต้องใช่ป่ะเฮ้ยพูดดังๆนะไมค์เนี่ยคือได้ยินอยู่แล้วไม่ต้องพูดจ่อพูดดังๆวันนี้กลุ่มของเราจะมานำเสนอวันออกพรรษาค่ะวันนี้เราเตรียมของไปทำบุญตักบาตรเทโวกันดีกว่าวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หลังจากที่ไปโปรดพระมารดาสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนกัน
ะครับอ่ะตอนนี้เขียนชื่อแล้วส่งงานเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้ววันนี้ใครไม่มานะเออตะเอ๊ะตะเอ๊ะเวลานะครับเชิญ